รู้ไหมว่าเมื่อดินมันแล้งแห้งผารู้ไหมทำไมฝนจึงเต็มท้องฟ้ากปร.กับงานของนายหลวงเป็นคนโชคดีหนักหนาที่เกิดมาใต้บารมีพระองค์หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินด้วยพระบาทไปยังพื้นที่ที่น่าจะเป็นหนองน้ำก็ไปติดอยู่ที่รั้วลวดหนามเจ้าหน้าที่ก็จะตัดลวดหนามเพื่อถวายความปลอดภัยพระองค์ท่านมีพระราชกระแสรับสั่งว่าอย่าไปตัดลวดหนามของชาวบ้านเขาท่านจะก้มพระองค์แล้วก็มุดเข้าไปในนั้นเองก็สร้างความตื่นเต้นประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่มากว่านอกจากจะมีพระราชประสงค์ที่จะบุกไปให้ไปดูให้เห็นถึงพื้นที่ที่เป็นหนองน้ำแท้จริงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ทรงโปรดที่จะทำให้การตรวจสอบพื้นที่นั้นไปทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริประชาชนในพื้นที่ยังมีการพัฒนาพื้นที่การเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่จนมีแปลงต้นแบบที่สามารถเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนายพรกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีผู้บริหารสำนักงานกปร.และคณะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปชมผลสำเร็จการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริและขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกในพื้นที่ภาคอีสานสร้างชีวิตใหม่ที่พอเพียงให้กับราษฎรโดยเยี่ยมชมการผันน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหารมายังจังหวัดกาฬสินธุ์โดยอุโมงค์ผันน้ำลำพยางภูมิพัฒน์นามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความหมายว่าอุโมงค์ผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพยางโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพยางภูมิพัฒน์นะครับเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความจุประมาณ 10.5 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่มีพื้นที่ชลประทานเพียงแค่ 1,600 ไร่พระองค์ท่านเลยมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณานำน้ำส่วนเกินนะครับผันลงมาช่วยเหลือเกษตรกรในเขต อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโอกาสเดียวกันนี้นายพรกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้ทำพิธีเปิดโครงการก่อสร้างฝ่ายทดน้ำลำพยางบ้านกุดตอแก่นนอกจากนั้นได้มอบระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรกลุ่มฮักแพงแบ่งปันจำนวน5รายเพื่อใช้สูบน้ำเข้าแปลงพื้นที่การเกษตรกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่มาขยายผลตามพระราชดำริให้ขยายผลการดำเนินงานโครงการไปสู่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียงการดำเนินการขยายผลการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งตามกลยุทธ์ได้แก่กลยุทธ์ที่1คือพึ่งพาตนเองกลยุทธ์ที่2พึ่งพากันเองกลยุทธ์ที่3สร้างเครือข่ายสู่ตลาดและกลยุทธ์ที่4คือขยายผลสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ผลจากการดำเนินงานขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนทำให้ประชาชนชาวเขาวงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมีจุดหมายที่จะให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดแห่งการเรียนรู้ทำให้พ่อของเรา